นี่มันซาฮาราแต่ท่านเลยสัตว์ดูดิต่อไปเสียโต้งนะต่อเสียโต้งจะลงไม่ลงก็ไม่ลงขนาดคันนี้ร้อนมาเลยยังไม่ไหวเสียโต้งเป็นยางใหม่ๆนะครับว่าจะลองยางซะหน่อยนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวเสียแค่ก็กำลังตะระวันอยู่กับบ่อทรายมัจจุราชอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องปรับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะฮะนี่ร้อนลงเลยป่ะโอ้ยอุ้ยแม่งเอ้ยนี่มันซาฮาราจะท่านเลยสัตว์ดูดิโคตรร้อนตีนเลยอุ้ยลงมาทำไมมันนะเรามาดูนะครับวิธีการช่วยเหลือรถตัวเองนะฮะเมื่อติดอยู่ในทรายคันเดียวนะตอนนี้จะหาคนช่วยจะหารถที่มาลงมาช่วยคงจะยากเมื่อวานในวัวตัวตีนทำไปเกียร์มึงสิเมื่อวานอันนี้ยังหนึ่งก่อนดีแน่นอนยืดไซส์แบบนี้วันนี้ยังยืดหลายได้บ้างก่อนนะทางหน้าชุดบุลเล่ชุดก็เป็นริบแยกหมดสองวันแล้วนะช่างเกียรติจมแล้วครับช่างเกียรติจมแล้วนะครับ2วันแล้ว2วันแล้วครับ2วันแล้วโคตรอินเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตันเข้าไปแล้วป่ะตอนน่ะยังใหม่ยังไม่ต้องขาดแล้วมันขนาดดีข้างในนี่มั้งข้างหลังมั้งเห็นล่าสุดอยู่ข้างหลังจังเลยของเล่นเนาะไม่น่าเอาจับเด็กมาทรมานไม่รู้นี่วิธีการเอารถขึ้นจากหลุมทรายอย่าจอดเขาบอกว่าอย่าจอดโอ้เห็นเลยนี่ขับรถขออีกเลยสายออกที่เลยรุดเลยยังอ่ะนี่ร่องพังงันบอกเพราะงั้นมันเคลียร์ไปหลังคุณบอช่วงหลังมาแล้วมันเกี่ยวไปล้างหุ่นยังมาแล้วนะเอ๊ะจะพูดอะไรไหมครับไม่น่าเลยจะพูดอะไรไหมไม่น่าเลยครับวันนี้ดูกันนะครับว่าเชื่อบ่เกิน10เมตรบ่ได้ถึงอ่ะเมตรถึงหน้าเมตรก่อนทำตัวจะเป็นช่วยช่วยพี่น้องช่วยยอมนะครับยอมสุดแล้วถึงยังบ่
แต่ทีนี้คันนึงนะน่าจะได้บินกันทั้งวันครับวันนี้วันเซฟถอยหลังตอนนี้ครับผมแฮปปี้ล็อกตัวนี้ได้จบม้วนม้อยมรณาไปเรียบร้อยนะถึงจะของบันมึงเยี่ยมกว่าเห็นยังเลยเมื่อยก็หอดคุกแล้วว่าสิเรียนย่ำเป็นเกิ้งมันจะพูดอย่างนี้นี่พวดมันวิ่งเกี่ยวที่หนาลุดบ่เข้าวิ่งลุดบ่วิ่งลุดเยอะนะเดี๋ยวเบิ้งภาษาพากันมาเตวินเงื่อนดื่มเฮ้ยแม่งเหมือนอยู่คูเวตยังไงงั้นนะตอนนี้นะฮะบ่คันไหนลงไปก็ติดหมดรถผมนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับไปเป็นพังครับผมสู้ๆครับสู้ๆวันนี้ช่องอวตารเราเองต้องสู้ครับวันนี้เรียบร้อยนะครับทางไปแล้วครับมือผัดครับมือผัดครับมือผัดหน่วยกู้ชีพนะครับอยู่ด้านบนนะครับหน่วยกู้ชีพตอนนี้ต้องการอูดครับมีใครได้เช่าอูดไหมครับเช่าอูดมาดีกว่าครับต้องการอูดครับตอนนี้ต้องการอูดครับไม่อูดก็กำลังควายก็ได้ครับควายสักฝูงหนึ่งอยู่เฮื่อนเปิดแอร์เย็นๆนอนอยู่ในเฮื่อนกินแบบโคกบอกมากมานี่เนี่ยวะน้ำโคกขวดละพันกับที่ได้ชื่อเลยครับถ่ายว่าเนี่ยเอาเสือขั้นหน่อยเดี๋ยวเอาเสียขั้นหน่อยบอเดี๋ยวเอาเสียขั้นหน่อยออกที่เอารถลงมานี่กันเนี่ยจะไปจอดไหนเอาผมถามจริงความคิดแรกคือความคิดแรกจะลงไปริมน้ำครับริมน้ำตรงไหนคล้ายๆกับไม่เดี๋ยวครอสกันที่ที่เขาขี่นะครับเขาวิ่งมอเตอร์ไซค์ปุ๊บริมน้ำตรงไหนบ้านถ่ายครับตรงไหนล่ะริมน้ำถ่ายดูด้านซ้ายเลยครับจุดไหนริมน้ำน่ะจุดไหนล่ะครับไม่ผมเห็นพี่ลงมาแต่นู่นน่ะตอนนี้หาจุดหมายปลายทางยังไม่เจอนะครับไอความคิดว่าจะวิ่งเหมือนครอสคันทรีนะครับแบบลอยไปเลยครับบนผิวน้ำแล้วไปจอดอยู่ริมน้ำดินจะแน่นดู YouTube เยอะว่ากันครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ระหว่างความเป็นจริงครับนี่คือความเป็นจริงไอความคิดนี่ไปไกลแล้วครับไอความคิดว่ามันจะวิ่งแบบลอยบนผิวทรายแบบว่าเหยียบเต็มที่โฟร์ไฮฟุ้งๆใช่ไหมโอ้โฟร์ไฮใส่กล่องตัดไปเลยใช่เมื่อกี้ผมก็มาแล้วเมื่อกี้นี่โฟไฮแค่อยู่ตรงนั้นแหละอยากสิไห่บ่แม่นสิไห่อยากสิไห่อยากสิไห่ตอนนี้ตีนก็ร้อนตั้งแต่หัวจะตีนเลยตอนนี้ตีนเลยใกล้จะสุกแล้วครับตีนขั่วตีนตอนนี้ถ้าใครเอาไข่มาตั้งนี่ผมว่าสุกครับไข่นี่เอ้าคือเย็นแท้ฟ้าวิ่งผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมีน้ำแข็งสักก้อนนะตอนนี้ตีกันตายเมื่อวานวินไอเกียร์อีกฟันขึ้นเลยเนี่ยไฟแดงแตกพับอยู่หัวขั้วเลยฮัลโหลบัตรกำลังละหมาดครับผมว่าจะละหมาดอยู่ครับตอนนี้ใช้แดงคันหน้านะครับไม่ได้ใช้แดงคันหลังเพราะคันหลังตอนนี้วินใช้ไม่ได้นะครับมัดกับกันชนเท่านั้นนะครับตั้งรถถังครับรถถังคันสีดำครับเรากำลังล่อเหยื่อมาได้อยู่นี่ไม่จืดนะครับไม่จืดส่วนไอ้ก้านกล้วยมันไม่กล้าครับก้านกล้วยตอนนี้ก้านกล้วยกลัวแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับอยู่บนโคกอย่างเดียวเลยครับโคกอย่างเดียวไม่กล้าลงมาล้อแตะทรายเลยครับก้านกล้วยกลัวครับก้านกล้วยกลัวก้านกล้วยกลัวนะครับก้านกล้วยกลัวเอาใจตันมาลากนะมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวมาเหยื่อกำลังเข้ามาอย่ามาวุ่นวายเ
ลิงต่อสลิงจะน่ากลัวหน่อยนะครับมันมีไงพี่เพราะว่าเวลาขาดแล้วมันจะสะบัดนะครับมันจะสะบัดไปไหนพี่สะบัดมาหาคนที่กล้องคนอยู่ไหนมันสะบัดตรงนั้นใช่ไหมเอ๊ะทำไมกล้องมันดาวมองมัวไปเฉยกระสูบเอาไว้เพราะว่าแต่ละคนยางตายออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีออฟโรดนะครับวิถีออฟโรดถ้าไม่ติดไม่ใช่ออฟโรดครับมีจ้องตัดเสียกวินครับย่านย่านข้อมูลครับมันย่านนะถ้าอยากเรียนจิกรมยิงรถ1400เอาน้ำชาใจพากันลงไปเรียนบาทนี่เอาลูกจ๋าจะได้เจอลูกเนี่ยย่าแล้วห้ามูชื่อห้ามูขายวันนี้ห้ามูเรียนไม่ได้อยู่ของล่องใต้ล่องตมกับอะไรใช่ไปที่ใช่ไปที่บริษัทคุณนะพี่รักมุ้งไปที่พี่มุ้งไปแต่แค่ยังจนสี่โมงครับ